How often do you speak English? I speak English every day. Hi everyone, welcome back to my English channel. Today, I'm going to talk about adverbs of frequency. If you're ready, let's begin. สวัสดีครับทุกคนวิดีโอนี้จะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับคำกริยาวิเศษบอกความถี่ซึ่งมีการเรียบเรียงเนื้อหาจากง่ายไปสู่เนื้อหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้นไม่ยากอย่างที่คิดแน่นอนครับตามมาเลยครับสิ่งแรกที่เราต้องรู้และทำความเข้าใจก่อนก็คือ adverbs of frequency คืออะไร What are adverbs of frequency? 1. An adverb of frequency describes the frequency of an action. 2. They describe how often something occurs. 3. คำที่ใช้ขยายคำกริยาเพื่อบอกความถี่ของการกระทำ 4. มักใช้ตอบคำถาม how often?ซึ่งหมายความว่าบ่อยแค่ไหนที่เรานิยมถามกันนั่นเอง For example ตัวอย่างเช่น A ถามว่า How often do you play tennis? คุณเล่นเทนนิสบ่อยแค่ไหน B ตอบว่า I sometimes play tennis ฉันเล่นเทนนิสเป็นบางครั้งมาดูหน้าที่ของคำในประโยคคำตอบ B กันนะครับคำว่า play จะเห็นว่าเป็นคำกริยาหลักของประโยคนี้ส่วนคำว่า sometimes ก็คือคำกริยาวิเศษที่เราใช้บอกความถี่บ่อยหน้าที่ของ sometimes ก็คือไปขยายกริยาคำว่า play ให้รู้ว่า play แบบ sometimes ก็คือเล่นเป็นบางครั้งนั่นเองโอเค let's go There are two types of adverbs of frequency in English ในภาษาอังกฤษมีคำกริยาวิเศษที่ใช้บอกความถี่บ่อยอยู่ด้วยกัน2ชนิดคือ1ชนิดที่1 adverbs of indefinite frequency 2ชนิดที่2คือ adverbs of definite frequency โดยชนิดที่1คือคำกริยาวิเศษที่บอกความถี่บ่อยแบบไม่ระบุชัดได้แต่ประมาณเป็นเปอร์เซ็นต์เช่นคำว่า always usually often seldom sometimes hardly rarely or etc.สังเกตคำว่า always กับ sometimes จะมี s ติดท้ายเสมอนะครับอันนี้เป็นคำของเขาเลยไม่เกี่ยวว่าประธานเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์นะครับส่วนคำว่า often ตรงนี้นะครับสามารถอ่านได้เป็น2แบบคือ often กับ often เลือกเอาอย่างที่ชอบที่ชอบนะครับตัวอย่างของการใช้คำกริยาวิเศษชนิดที่หนึ่งนี้เช่น He is often sick. He is often sick. เขาป่วยบ่อยส่วนชนิดที่สองคือคำกริยาวิเศษที่บอกความถี่บ่อยแบบเจาะจงชี้ชัดลงไปบางครั้งอาจเรียกเป็น expressions of frequency in English เช่นคำว่า every second, every day, every other weekOnce a month, twice a year, three times a day, daily, monthly, yearly, annually, hourly, once every 3 months, etc. Example, we study every day. We study every day. พวกเราเรียนทุกวันเลยสำหรับรายละเอียดของคำกริยาวิเศษทั้ง2ชนิดนี้นะครับจะได้อธิบายต่อไปในวิดีโอต่อไปอย่าลืมติดตามนะครับจะได้รู้ถึงรายละเอียดว่าแต่ละชนิดมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างและใช้ในประโยคได้อย่างไรบ้างวางไว้ตรงไหนของประโยคได้บ้างโอเคไหมครับ okay. แต่ก่อนอื่นเราลองไปดูตัวอย่างในคลิปนี้กันก่อนครับ Alright, let's see more examples. Number 1I always get up at 6 o'clock. I always get up at 6 o'clock. ฉันตื่นนอนตอน6โมงเช้าเป็นประจำเห็นไหมครับคำว่า always ก็ไปขยาย verb คำว่า get up ให้รู้ว่า get up แบบ always ที่เวลา 6 o'clock. Number 2. Emily always has breakfast at home. Emily ทานอาหารเช้าที่บ้านเป็นประจำ Number 3. Sophie usually goes to school on foot.
ประโยคนี้หมายถึงว่าปกติโซฟีเดินไปโรงเรียนเองคือไม่ได้นั่งรถไปความหมายเป็นอย่างนั้นนะครับ Number 4 They are never late for school พวกเขาไม่เคยไปโรงเรียนสายเลย Number 5 We sometimes have lessons in the afternoon พวกเรามีเรียนในตอนบ่ายเป็นบ้างบางครั้ง Number 6He seldom plays games after school. ประโยคนี้หมายถึงว่านานๆครั้งเขาถึงจะเล่นเกมหลังเลิกเรียน Number 7. They rarely go to bed late. ประโยคนี้หมายถึงว่าเขาแทบจะไม่เข้านอนสายเลยก็คือการเข้านอนของเขาเนี่ยคือแทบจะไม่สายเลยพูดง่ายๆก็คือเข้านอนเร็วเป็นส่วนใหญ่ Number 8. We always get good marks because we study hard.พวกเราได้เกรดดีเป็นประจำเลยได้เกรดดีตลอดเลย because เพราะว่าพวกเราเรียนหนักขยันเรียนตั้งใจเรียนนั่นเองนะครับโอเคนี่เป็นคลิปแนะนำเรื่อง adverbs of frequency เพื่อให้ทุกคนทำความเข้าใจกับคอนเซปต์เบื้องต้นก่อนนะครับหลังจากนี้คลิปต่อไปเราจะเริ่มเจาะลึกลงไปแล้วครับว่าแต่ละชนิดเนี่ยมีการใช้งานอย่างไรอย่าลืมติดตามกันนะครับAlright, I hope you enjoy my video. If you do, please subscribe to my channel. And I will see you very soon. Bye!